็ขอแสดงความยินดีกับตระกูลชินวัตรด้วยแล้วกันนะครับที่อดีตนายกรัฐมนตรีถ้าจำไม่ผิดคนที่23ของประเทศไทยนะฮะ2สมัยนะครับแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศอยู่ประมาณสัก 16-17 ปีด้วยกันแล้วก็กลับมารับโทษทั้งหมด3คดีนะฮะลดโทษเหลือ8ปีนะครับเหลือ8ปีแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือได้พระราชทานอภัยโทษลดโทษเหลือ1ปีนะครับส่วนอีก2ปีคดีทุจริตที่ดินรัชดาเนี่ยหมดอายุความไปนะฮะหมดอายุความไปเพราะฉะนั้นก็โทษจำคุกเหลือ1ปีนะฮะเพราะว่ารับสารภาพทุกอย่างว่าทำผิดจริงนะฮะแล้วก็ได้รับการพักโทษตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ซึ่งในระเบียบนี้ก็ได้ประมาณสัก930-940คนด้วยกันเนื่องจากว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดที่อายุเกิน70ปีมีโรคหลายโรครุมเร้าด้วยกันนะครับแต่ประเด็นก็มีประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าตอนมาเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ตอนขึ้นเครื่องบินมาแล้วพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บป่วยเลยนะฮะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็พอพักโทษปุ๊บเอากลับบ้านได้เลยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าถ้าพักโทษแล้วจะต้องเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนอาจจะเป็นโรงพยาบาลวิชัยยุทธหรือพระราม9หรืออะไรก็แล้วแต่สักระยะหนึ่งเพื่อเพื่อปรับสภาพก่อนเพราะอยู่ใกล้หมอมันก็ดีกว่าเพราะอายุอนาก็เยอะอยู่แล้วนะฮะอายุอันเยอะอนาก็เยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะฮะก็อย่างคุณพ่อของท่านอดีตรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะฮะก็เส้นเลือดในสมองอาจจะตีบนะฮะเกิดอาการผิดปกตินะฮะก็เข้าโรงพยาบาลนะฮะแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะฮะปลอดภัยแล้วเขาบอกว่าเส้นเลือดในสมองอุดตันแต่ปรากฏว่าอยู่ดีมันหลุดไปเองนะฮะมันหลุดไปเองนะฮะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับรัฐมนตรีสุชาตินะครับท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีนะฮะก็ถือว่าไต่เต้าตั้งแต่กรรมกรจนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะซุ้มบ้านใหม่นะฮะซุ้มวังน้ำเค็มนะฮะซุ้มวังน้ำเค็มซุ้มนี้ไม่แน่ใจว่ามีพี่วันอยู่ด้วยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะฮะท่านสุชาติก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนนึงแล้วกันเอาเป็นคนเก่งแล้วกันเป็นคนเก่งคงใจถึงอ่ะคนใจถึงไม่มีรับลมคมในชัดชัดชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบนะฮะแต่สิ่งสำคัญสุชาตินะฮะตันไอชมกลิ่นเนี่ยรักสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพเลยนะฮะคนนี้การันตีนะฮะการันตีกรีดเลือดมาปุ๊บสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินนะครับเป็นคนที่ไม่มีรับลมคมในอะไรเยอะหน้าเดียวนะฮะหน้าเดียวหน้าเดียวนะฮะหน้าเดียวแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะที่ผมก็ต้องขอชื่นชมนะฮะก็คือพี่ธาดาชัยเศษนะครับแม้อดีตนะฮะแกจะเป็นนักเลงนะฮะมีพรรคพวกเยอะตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่เล่นลิ้นชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบนะครับเมื่อสมัยก่อนหนุ่มๆก็คงสมมุติถ้าแกไม่คงไม่ชอบใครหมั่นไส้ใครแกก็คงตรงๆอ่ะนะคงไปพูดคุยตรงๆถ้าจะสู้ก็สู้กันแบบตรงๆก็คือยิงก็ยิงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้แกอายุมากแล้วก็น่าจะลดโทนมานะฮะเนื่องจากว่าเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของผู้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะฮะคุณโลมแกก็บอกว่าผู้มีอิทธิพลจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมีชื่อชอช้างหรือเปล่าคุณโลมก็จะถามว่ามีชื่อชาดาชัยเศษหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าคนเรากว่าจะมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นได้มาเป็นส.ส.ได้นะครับมาเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านสนามมาทุกรูปแบบอ่ะการที่คนจะเติบโตมาเป็นนักการเมืองได้เนี่ยมันไม่มีหรอกนะฮะเป็นคนที่แบบเป็นผ้าเรียบร้อยที่พับไว้แล้วเป็นคนคงแก่เรียนไม่เคยทำอะไรที่ผิดเลยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ไม่มีประสบการณ์นะฮะบริหารคนไม่ได้นะฮะบริหารคนไม่ได้มันต้องกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันต้อง1โหด2เลว3ดีนะฮะมีทั้งโหดเลวเลวก็เลวดีก็ดีก็หมายความว่ามีทั้งความดีและความเลวผสมกันนะฮะกว่าจะมาเป็นนักการเมืองกว่าจะมาเป็นหัวหน้าคนได้เนี่ยผมว่า
กลุ่มทะลุวังอ่ะไม่กล้าไปจังหวัดอุทัยธานีอ่ะนะฮะไม่กล้าหรอกนะฮะพวกนี้แม่งขี้หดตดหายนะครับเจอชาดาเข้าไปนะครับเพราะว่าการที่จะเป็นหัวหน้าคนได้แล้วเนี่ยมันต้องทำทุกรูปแบบนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเปรียบเทียบกันว่าเราทำดีเรื่องใหญ่เราอาจจะทำชั่วเรื่องเล็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทำชั่วเรื่องเล็กทำดีเรื่องใหญ่แล้วก็หักล้างกันไปนะฮะแต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้หักล้างนะเพียงแต่ว่าถ้าเราทำความดีเยอะเนี่ยความดีก็มันจะเจอความดีก่อนแล้วความชั่วโดนไม่โดนเมื่อความดีใช้หมดความชั่วก็โดนไม่ว่าเราจะทำดีทำเลวเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งดีทั้งเลวผสมกันนะฮะเพียงแต่ว่า เราจะใช้ประเด็นไหนกับใครเรื่องไหนนะครับถ้าจะบอกว่าใช้ความดีชนะความเลวเป็นไปได้ไหมไม่ได้ครับนะฮะไม่ได้ฮะเหมือนสมัยก่อนเหมือนสมัยก่อนที่พม่านะครับมาตีอยุธยาแล้วเราเสียเมืองไปนะฮะถ้าเราบอกว่าถ้าการไปประกาศเอกราชของสมเด็จพระนเรศวรนะครับทำให้เราต้องไปฆ่าชาวพม่าจำนวนมากเพื่อให้เราได้รับเอกราชเราเป็นบาปถ้าเราเป็นบาปปุ๊บเราก็ต้องเป็นเมืองขึ้นของเขาตลอดอะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีคำว่าถูกผิดเพียงแต่ว่าเราทำดีกับใครแค่นั้นเองนะครับเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถ้าน้ำท่วมน้ำเหนือมาปุ๊บบอกว่าเอ้ยห้ามน้ำท่วมกรุงเทพนะครับปล่อยให้ท่วมอยุธยาไปปทุมธานีนนทบุรีไปแต่ห้ามเข้ากรุงเทพถามว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนชั่วไหมก็เป็นชั่วสำหรับคนนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาแต่เป็นคนดีสำหรับคนกรุงเทพมหานครก็เปรียบเทียบสัดส่วนประชากรว่าใครได้ประโยชน์มากกว่ากันใครเสียประโยชน์มากกว่ากันแล้วเราก็จะจัดการยังไงในการชดเชยเยียวยากับคนที่เขาเสียประโยชน์นะฮะแต่ถ้าเราไม่ชดเชยเยียวยาเลยเราก็จะดูเป็นคนเลวสำหรับคนอีกกลุ่มนึงนะฮะนั่นหมายความว่าเราพดเดินทางพ้นพื้นที่กรุงเทพไปอยุธยานนทบุรีเขาท่วมกัน4เดือนเราก็ต้องถูกลงเท้าปาหน้านะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับเช่นสหรัฐอเมริกาที่เขาต้องล่าอาณานิคมนะล่าอาณานิคมนู่นนี่นั่นก็เพราะว่าประเทศเขาไม่มีทรัพยากรนะฮะประเทศเขาไม่มีทรัพยากรเขาต้องขายอาวุธเขาต้องไปยึดบ่อน้ำมันเพื่อเอาบ่อน้ำมันเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินมาหล่อเลี้ยงคนอเมริกา350ล้านคนแต่โดยที่เขาไปเอาเปรียบคนอื่นคนต่างชาติเนี่ยถามว่าเขาเป็นคนเลวไหมประธานาธิบดีอเมริกาไปก่อสงครามอัฟกานิสถานคูเวตไปก่อสงครามนู่นนี่นั่นถามว่าสหรัฐคนอเมริกามองว่าประธานาธิบดีเขาเป็นคนเลวป่ะเปล่านะฮะเขามองว่าประธานาธิบดีของเขาเป็นคนดีนะฮะแต่เป็นคนเลวสำหรับชนชาติอื่นที่ไปลุกลานเขานะครับที่ไปลุกลานเขาเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะข้อดีและข้อเสียเพียงแต่ว่าณจุดนั้นน่ะเราอยู่ฝ่ายไหนณจุดนั้นเราอยู่ฝ่ายไหนนะฮะถ้าเราอยู่ตรงกลางเราก็มองเป็นช่างเอาช่างเอานะครับช่างเอานะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่มาฟังกันประมาณ463คนสำหรับ TikTok นะฮะส่วน Face เนี่ยปิดกั้นกันเยอะค่อนข้างเยอะนะฮะอันนั้นเรื่องคนดีคนเลวนะครับคุณทักษิณมีดีและมีเลวไหมก็ผสมกันนะฮะดีก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรดีก็อาจจะเป็นเรื่องทำให้เศรษฐกิจดีนะฮะเลวเรื่องไหนก็ต้องเลวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะก็ไม่เห็นหรอกครับว่าคุณทักษิณพอกลับไปถึงบ้านจันทร์สองล่าปุ๊บก็กรมสรรพากรก็ไปขอเรียกภาษีตอนขายหุ้นอีกประมาณ 17,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณดีกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยไหมดีกับคนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีไหมก็ต้องดีกับส.ส.ที่ได้ลงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยไหมก็ดีนะฮะแต่เขาดีกับทุกคนไหมในประเทศไทยก็ไม่ได้ดีกับทุกคนถูกป่ะก็ไม่ได้เลวกับทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งดีมีทั้งเลวผสมกันนะฮะผสมกันเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนเพราะฉะนั้นนานาจิตตังนะฮะนานาจิตตังส่วนระบบกฎหมายนะครับคนที่รักคุณทักษิณก็บอกว่ากฎหมายนี้ยุติธรรมแล้วนะครับ
เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาโดนยึดอำนาจมาเขาทนทุกข์ทรมานมา17ปีถือว่าณตอนนี้ยุติธรรมแล้วไอ้ที่โดนโทษน้อยอ่ะไปที่โรงพยาบาลเหมือนแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เรือนจำเลยไอ้อย่างเงี้ยเขาก็มองว่าถ้ามองในมุมดีก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยอยู่ต่างประเทศเหมือนกับติดคุกมาแล้ว17ปีไอ้ที่เขาไม่อยู่เนี่ยมาอยู่เพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็กลับมาที่บ้านก็ถือว่าเขาติดคุกมาแล้ว17ปีเพราะต้องหนีมา17ปีนี่คนมองด้านแง่ดีไงแต่คนมองแง่ไม่ดีก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ยุติธรรมนะเพราะว่านักการเมืองหลายๆคนที่กลับมาติดคุกเนี่ยก็ต้องติดคุกที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับกันทั้งนั้นนะครับเราก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษไปตามปกตินอกจากว่าเจ็บป่วยจริงๆนะฮะแต่เราต้องเข้าใจนะฮะว่ารัฐบาลชุดเนี้ยเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นคนของนายกทักษิณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็คงต้องช่วยเหลือกันนะฮะรัฐมนตรียุติธรรมถามว่าเขาผิดไหมเขาก็ผิดกับส่วนรวมแต่เขาก็ถูกกับทักษิณไงก็คือเขารับใช้ไงพอเขารับใช้มันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองมุมไหนแต่ถ้าเป็นประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่ยุติธรรมเลือกปฏิบัตินะฮะถ้าประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ฝากเขาก็บอกว่าถูกต้องแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับเรามองมุมไหนแค่นั้นเองนะฮะเรามองมุมไหนแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็ไปวัดเอาแล้วกันว่ามีความดีความเลวอย่างไรนะฮะมาดูประเด็นเรื่องนะครับประเด็นเรื่องม็อบจะมาไหมหลังจากคุณทักษิณกลับบ้านก็ต้องตอบว่าม็อบสันติอโศกมาแล้วนะฮะกำลังเดินทางมาแต่ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่เพราะว่าสันติอโศกมีจำนวนประชากรที่อยู่ในเครือข่ายประมาณสัก 20,000 ถึง 40,000 คนที่สามารถเคลื่อนพลมาได้ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือใกล้ๆทำเนียบรัฐบาลก็มีกำลังคนเพราะเขาใช้จ่ายประหยัดนะฮะใช้จ่ายประหยัดอันนั้นเขาเรียกว่าม็อบสันติอโศกนะฮะหรือกลุ่มมวลชนสันติอโศกที่ขึ้นอยู่กับพลตรีจำลองศรีเมืองกับสมณะโพธิลักษณ์นะครับก็ถามว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายไหมจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายในประเด็นที่2ก็คือคดีต่างๆของพรรคก้าวไกลซึ่งณวันนี้เกิน15วันแล้วคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือล้มล้างเจ้าหรือล้มล้างสถาบันกษัตริย์หรือล้มล้างการปกครองเดิมของราชอาณาจักรไทยเนี่ยณตอนนี้คำวินิจฉัยไปถึงกกต.แล้วไปถึงปปช.แล้วแล้วก็ไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติละทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ผมไปยื่นให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลดำเนินการเป็นไปตามมาตรา113วรรคหนึ่งเรื่องกบฏเนี่ยก็ทางผบ.ตร.ได้มอบผู้บัญชาการสอบสวนกลางให้นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาตรวจดูว่าการกระทำดังกล่าวมีใครบ้างที่ผิดนะครับมีใครบ้างที่ผิดนะฮะส่วนปปช.ก็ต้องได้เร่งดำเนินการนะครับกกต.ก็ได้คำวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วก็ต้องดูว่าจะเรียกใครไปสอบปากคำไหมหรือจะส่งศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับประเด็นตรงจุดเนี้ยยังไงก็ต้องโดนนะผมเชื่อว่าอย่างช้าเนี่ยกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคต้นเดือนมีนาอย่างไวก็ปลายเดือนกุมภานะครับแล้วก็ยุบพรรคก็ไม่เกินเมษานะฮะยุบพรรคแน่นอนไม่เกินเมษาแต่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่กี่คนนะครับแต่ประเด็นเรื่องการแก้ไขมาตรา112ประมาณ44คนเนี่ยก็มีโอกาสโดนเกือบ 100% นะฮะเพราะว่ามันมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าล้มล้างหรือเรียกว่าเป็นกบฏนะฮะล้มล้างก็คือกบฏเขาไม่ได้หมายความว่าให้หยุดการกระทำนะเขาบอกให้หยุดการกระทำในอนาคตแต่ที่ผ่านมาผิดไหมผิดนะครับผิดมีน้ำไหมเอ่ยขอน้ำหน่อยครับขอน้ำหน่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ากระบวนการดังกล่าวจะไวหรือจะช้าแต่ถามว่าถ้ายุบพักแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่ายุบพักแล้วก็จะเกิดม็อบที่ใหญ่มากกว่าปี63หลังจากที่ยุบพักอนาคตใหม่จำได้ไหมแต่ตอนยุบพรรคอนาคตใหม่มันมีโควิดเข้ามาช่วยนะครับมันมีโควิดเข้ามาช่วยนะครับมันมีโควิดเข้ามาช่วยแต่ยุบพรรคก้าวไกลรอบนี้
ไม่น่ามีโควิดเข้ามาช่วยคิดว่าน่าจะมีโอกาสรุนแรงมากกว่าเดิมนะครับแต่มันชัดไงครั้งนี้มันชัดตรงที่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยปี63เนี่ยฝ่ายต่อต้านมีไม่ค่อยเยอะแต่ปี67เนี่ยฝ่ายต่อต้านเยอะเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากประเด็นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สุดก็คือการเข้าไปปั่นป่วนขบวนสมเด็จของกรมสมเด็จพระเทพนะครับของตะวันนะฮะของตะวันที่ขับรถไปบีบแตรพยายามแทรกเข้าขบวนพยายามจะตัดเข้าขบวนตรงจุดเนี้ยไปรบกวนสมเด็จพระเทพที่กำลังเดินทางไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจซึ่งขบวนสมเด็จพระเทพก็อยู่แค่เลนเดียวอยู่เลนซ้ายเลนเดียวด้วยกันจึงทำให้ไปกระตุกเขาเรียกว่ากระตุกไทยเฉยหรือไทยเงียบที่มีความจงรักภักดีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ไม่มีเวลาแสดงออกเนื่องจากต้องทำมาหากินนะฮะเพราะว่ามีปัญหาชีวิตของแต่ละครอบครัวอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าเขารักสถาบันไหมก็ต้องตอบว่ารักแต่ตอนเนี้ยปากท้องมันก็สำคัญเขาก็ยังพยายามไม่สนใจก็ถือว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองไปนะครับแต่พอมันมากระทบจิตใจสมเด็จพระเทพมากๆเพราะว่าสมเด็จพระเทพไม่เคยทำอะไรที่เสียหายให้กับแผ่นดินกว่าเกือบ70ปีนะฮะทำงานมาโดยตลอดแล้วก็ทำงานช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดทำงานแทนในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดเมื่อสมัยก่อนก็เดินตามอย่างช่วงแรกๆก็ยังทำงานไม่เก่งก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้ก่อนจนทำงานเก่งแล้วก็ได้รับภารกิจของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติงานแทนกว่า60ปีอ่ะเอาง่ายๆ50อย่างต่ำแล้วกัน55ปีอย่างต่ำจึงทำให้ประชาชนที่เกิดในช่วง55ปีนี้เห็นพระเทพเดินทางไปตลอดบางคนก็รับปริญญากับพระเทพอย่างผมเนี่ยเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพน่าจะ1ครั้งน่าจะประมาณ6ครั้งด้วยกันในชีวิตผมเนี่ยไม่ใช่6อ่ะ7นะ7ครั้ง7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับประมาณ7ครั้งที่เข้าเฝ้านะฮะเคยเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ระยะใกล้ๆเนี่ยระยะใกล้ๆประมาณ1ฟุตเนี่ย1ครั้งตอนที่เป็นอาจารย์ที่จิรดานะฮะแล้วก็1ฟุตใกล้ๆเลยเดินผ่านเพราะว่าตอนนั้นในหลวงร.9นั่งรถเข็นละจำไม่ได้ปีไหนนั่งรถเข็นหรือเดินช้าๆผมจำไม่ได้นะนั่งรถเข็นกับเดินช้าๆนี่แหละนะครับก็ตอนนั้นก็เดินมากันครบถ้วนน่ะทั้งสมเด็จพระนางเจ้าในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระเทพสมเด็จพระบรมแล้วก็ลูกหลานนะฮะครบเลยนะฮะครบเลยวันที่4มั้ง4ธันวาถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณปี51นะฮะปี51ปี51 52ประมาณเนี้ยเท่าที่ผมจำได้นะจำได้ตอนที่เป็นอาจารย์พิเศษที่จิรดาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระแสประชาชนเนี่ยเขาเรียกร้องว่าราชการหรือรัฐบาลเนี่ยทำงานช้านะครับไม่ดูแลสมเด็จพระเทพเลยแล้วก็ให้คนพวกเนี้ยมาปั่นป่วนนะฮะแล้วก็มาดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วมาทำร้ายจิตใจของเขาเรียกว่าของคนที่เรารักแล้วก็ศรัทธาคล้ายๆกับใครไปแตะร.9ไม่ได้อะไปแตะร.9ไม่ได้แตะร.10ไม่ได้แตะกรมสมเด็จพระเทพไม่ได้คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเหมือนกับคนมาด่ามาขับรถแล้วมาตัดหน้าพ่อเราอะอย่างเงี้ยพ่อแม่เราอะขนาดพ่อแม่เรากำลังไปทำงานหรือไปตลาดแล้วเผอิญว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้แข็งแรงแล้วมีคนไปตัดหน้ารถหรือไปบีบแกทำให้พ่อแม่เราตกใจการตกใจเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับถือเป็นเรื่องร้ายแรงจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์เสื้อสีม่วงเต็มประเทศนะครับเสื้อสีม่วงเต็มประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตะวันเนี่ยที่ทำไปเนี่ยผิดมหันต์เลยนะฮะผิดมหันต์เราก็ต้องดูว่ามีใครอยู่เบื้องหลังบ้างนะครับแต่ถ้าอยู่เบื้องหน้าเนี่ยอยู่เบื้องหน้าน้องตะวันก็น่าจะเป็นคุณพิธาควบคุณพิธากับตะวันเนี่ยหัวใจเดียวกันนะฮะพบเจอกันบ่อยทุกเวทีอยู่ไกลๆก็พูดถึงอยู่ห่างๆแม้จะอยู่นอกคุกกับในคุกก็เขียนจดหมายหากัน
ก็แสดงว่า2คนนี้เขาหัวใจเดียวกันเขาไม่ใช่เป็นผู้สนับสนุนแต่เขาเป็นคนหัวใจเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดของคุณพิธาเนี่ยตั้งใจจะยกเลิกหรือแก้ไขม.112อยู่แล้วนะครับไม่ได้เคยแปรเปลี่ยนนะฮะเพียงแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาวินิจฉัยเสร็จสิ้นเด็ดขาดว่ามันเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเรียกว่าการล้มสถาบันนั่นเองนะครับ